พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกแม่ออกป่ออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเฒ่าแก่น้อยใจหญิงทั้งหลายทุกท่านแล้วไผที่ยังบ่ลุกเตื้อก็เกรียมตัวลุกมาได้แล้วเนื้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับอาหันย่างนานาพังพร้อมลุกควายบอดตันหนต่างกีดก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปหื้อขวายต่อแน่สบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่24เดือนมกราคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันเดือน4เหนือขึ้น14ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธเป็นวันโกนเป็นวันห่อวันดาวันพุกนี้วันที่25มกราคมก็จะเป็นวันเดือน4เป็งเป็นวันพระวันศีลตื่นเจ้าขึ้นมาพอไปตั้งท้องฟ้าก็มีเดือนแจ้งวันพุธนี่จะเป็นวันเดือนเป็งวันนี้14ค่ำก็พอจะเต็มละญาติโยมวันพุธนี่เดือนเต็มดวงอะวันเดือนเป็งท้องฟ้าสดใสก็ฮู้ซื้อว่าปีนี้ท้องฟ้าสดใสเดือน4เป็งปีแล้วนี่ยังมัวอยู่ปีแล้วนี่มีเมฆมีหมอกมีควันมัวปีนี้เดือน4นี่ท้องฟ้ายังแขวนน้อยเป่งใสยังแขวนน้อยแต่ว่าถ้าเดือนกุมภามีนาปุ่นก็ยังบ่แน่นะญาติโยมควรอาจจะมีเพราะว่ามาจากต่างประเทศบ้านเฮาเมืองเฮาคนเมืองคนที่เปิ่นมีกฎมีเกณฑ์เปิ่นก็เคารพกฎเกณฑ์แบบเฮาภัยเผาช่วงนี้หน้านี้ก็จะโดนยับโดนปรับนะถ้าไปเผาควันนะเปิ่นลดหมอกควันกันทั้งหลวงทั้งราชการทั้งรัฐบาลเปิ่นรณรงค์กันญาติโยมหมู่คนเฒ่าคนแก่เฮาจะไปเผาจนเพลินเผาแล้วจะโดนปั๊บนะญาติโยมบางทีคนเฒ่าลุกมากวดขี้โคก็ตึงลู่เผาอีนะประเด็นนี้เปิ้นบ่ฮื้อเผาแล้วฉะนั้นก็ฮื้อความร่วมมือแต่เฮาไปจุดไปเผาก็จะก่อเกิดมลพิษเมื่อก่อเกิดมลพิษบ่ปอก็จะโดนจับโดนปรับโดนใหม่กันนะญาติโยมมาปะกันในวันนี้วันพุธเวลาตีห้าจนถึงหกโมงหลังจากที่ห่างหายไปเมินพอสมควรเกือบสองเดือนเนาะมาได้จัดรายการโอ้มีการงานงานต่อเนื่องญาติโยมบางงานมันก็ต้องเดินทางอ่ะมันจะอยู่ที่เก่าเฮาเดินทางปิกมาก็ปออิดปออ่อนบางงานก็ปอค่ำบางงานก็จนเต้าแจ้งอีกก็มีญาติโยมท่านอย่างงาน
เบิกเนตรไข่ตาพระเจ้านี่มันเคินห่งเต้าแจ้งนะปีกมาก็เน็ดเหนื่อยพอสมควรกะระยะหลังจากปริวาสนี่แทบบ่ได้จัดรายการเลยภาคกลางวันก็บ่ได้จัดวันนี้มาดูท่าทีแล้วก็คงได้จัดแถมเพราะว่ามีภารกิจที่จะต้องทำงานบางงานนี่ก็ทำเมื่อวันบางทีงานบางงานให้เขาทำเมื่อคืนแล้วเขาก็ไปส่งเมื่อวันไปอย่างงานเอกสารนี่เขาจะมานั่งทำเมื่อวันมันก็ไม่ได้เขาต้องนั่งทำเมื่อคืนเมื่อวันเขาก็ตรวจทานตรวจเรียบร้อยแล้วก็แจกแจงงานเอางานนั้นไปส่งหั่นส่งนี่ก็แจกแจงไปเป็นอย่างเป็นอย่างมันเป็นอย่างนี้ญาติโยมภารกิจงานบางอย่างก็ต้องใช้เวลาก็หลายท่านก็ถามหาบางท่านก็สันนิษฐานอย่างที่ว่าน่ะบ่ได้ยินเสียงก็ว่าโอ้เปิ้นบ่จัดรายการละกะก็ว่าเปิ้นบ่สบายก็ว่าหยังก็จินตนาการไปละคนเฒ่าจินตนาการไปทั่วเวลาบ่ได้มาจัดรายการถ้าได้มานั่งจัดรายการได้ยินเสียงเฮาก็แล้วฮะน่ะนี่น่ะถ้าบ่ได้ยินเสียงก็ถามหาก็ต้องขอบคุณขอบคุณในความห่วงใยติถามหากันก็บ่ได้หายไปที่ไหนเพียงแต่ว่าเวลายังบ่ลงตัวดีแต่เถ้อนะงานบางงานมันย่นกันมากำเดียวอะงานต่องานต่องานเลยญาติโยมถ้าเฮาไปฮักโหมเกินไปมานั่งจัดรายการเจ้าแจ้งก็ต้องลุกมาความจริงก็ต้องลุกอยู่แล้วน่ะเจ้านี่ก็ลุกจัดเจ้าอ่ะนะว่าจะเปิดรายการคือรายการมรดกธรรมเปื้อนเมืองคือท่านธนอัตก็คอมพิวเตอร์ก็หมุนจนๆน่ะเกือบเกินชั่วโมงปะก้าแกมานั่งแปลงคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างอื่นดีหมดอ่ะนั้นเป็นอย่างกับโบโฮนะญาติโยมมันเขาห่างหายไปเมินมันอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าจัดสม่ำเสมอก็ดีไปอย่างนะบางทีอาตมาก็แบบปิดอ่ะนะเปิดละไว้เนี่ยถ้าปิดแล้วเขาเปิดแถมกรรมนี่มันบอกให้ทำงานอ่ะมันหนาวก็ฮะเนาะมันถ้าจะหนาวศรัทธาญาติโยมอ้าวมาปะกันแล้วก็บังเฮอได้ขาดแค่เสียเวลาอู้ไปก็จึงมีเรื่องราวได้อู้ได้จ่านักโยมันก็จะเป็นเรื่องอย่างอื่นละมันก็ใจสาระเนาะเอามาฟังเรื่องสาระกันวันนี้จะอู้ถึงหัวข้อของเรื่องความสำเร็จสำเร็จเพราะทำดีหรือว่าสำเร็จเพราะมีโจกยิ่งใกล้วันสำคัญนี่คนเฮามันสอบที่จะเสี่ยงโจกเสี่ยงทายเสี่ยงดวงสำเร็จได้เพราะทำดีหรือว่ามีโจกก็ว่าโจกจ่วยท่านผู้ฟังญาติโยมท่านหลายบางท่านอาจจะเคยเสี่ยงโจกเสี่ยงทายบางท่านอาจจะเคยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน่ะซื้อกันพ่องก็บางทีก็หุมแล้ว100คนเนี่ยคนทุกคนที่ซื้อ100คนเนี่ยถูกกี่คนน่ะ 90% ก็อาจจะบ่เคยถูกอันหยังสักอย่างแล้วคนที่บ่ถูกรางวัลนี่จะอู้ขึ้นมาเลยว่าโอ้ดวงบ่ดีดวงบ่ดีงวดนี้นะแต่ว่าเนี่ยหยังมีโจกวันนี้เนี่ยหยังมาบ่มีโจกอย่าแล้ววันพวกนี้จะเป็นอย่างใดนะต้องขึ้นอยู่กับดวงแม่นก่อญาติโยมคำว่าโจกจะตาหรือว่าดวงจะตาเกี่ยวข้องอะหยังกันกับโหราศาสตร์จะใดญาติโยมทั้งหลายในเมืองไทยเฮาเนี่ย
มีหมอหลายอย่างเป็นข่าวออกมาเมื่อกลางเดือนดังทั่วประเทศอาจารย์แมนอันนั้นก็หมอหมอวิปริตเนาะเจิมเขียมติเจิมเขียมติเนี่ยเขียมติดทำมันก็แล้วแต่นะความเชื่อของคนเฮาเนี่ยถึงเวลาอย่างก็ได้อะขอให้มันได้มีติเปิ่งอะเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนก็พยายามดิ้นรนที่จริงก็ต้องใช้ความมั่นของตัวเองเนี่ยนะบางทีเฮาว่าโอ้บางท่านนานได้หันนะท่านถ้าว่าตามที่ท่านอู้นะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมมันนานได้หันก็มันเต้นเด้อมันยังหยังบ่มีหยังเปิ้นบางทีมันแล้วเฮาบ่ได้อุดหูหัวมันแต่เอาไปกินไปเล่นเฮียอ่ะมันจะไปมั่งมีจะได้เฮามันแล้วเฮาต้องจ้างเก็บจะไปเมากินเล่นแอลมันหัวหรอเนาะมันเป็นถังก้นรั่วแล้วที่สำคัญคือบุญต้องหนุนด้วยนะนะเฮงบ่พอดวงยังปอเตื้อมันต้องบุญญาติโยมนะบ้านเฮาเมืองเฮานี่คนเฮานี่ชอบดูดวงเนาะดูลายมือก็ดูอย่างกะแต่ละคนก็พยายามเสาะแสวงหาบางทีก็ไปผูกดวงพ่องแก้ดวงพ่องแก้กรรมแก้เวรแก้ดวงบางศาสตร์โหราศาสตร์หมอดูก็มีหลายแบบหลายประเภทอันที่จับก็จับไปอันที่บ่จับก็โดนจุไปมันก็ออกมาฮื้อหันนะบางทีมันจี้ตรงจุดเฮามีจุดอ่อนตรงนั่นพอดีมันจี้ตรงจุดพอดีได้เลยเพิ่นว่าไม่สอดตากกวยเนี่ยบางทีเพิ่นก็พอจากตำรับตำราเพิ่นก็มีไม่ใช่ว่าบ่มีวิชาโหราศาสตร์ก็มีนั่นน่ะดูจากวันเดือนปีเกิดดูโง่เฮงดูลายมือหมอดูต่างประเทศที่ว่าดังๆก็เสาะหากันนะหมอดูที่ดังน้อยก็แปลงน้อยนะบางทีถึงขั้นที่ว่าต้องมีกรุ๊ปทัวร์ขึ้นมานะคนที่เป็นหุ่มนะต้องไปแวะสำนักนี้นะสารพัดญาติโยมก็เลยมีกรรมอู้กรรมกล่าวว่าหมอดูคู่กับหมอเดาจะไปเอาอย่างนักญาติโยมเคยมีคนคุ้นๆกันอยู่บอกกองหูว่าวันเดือนปีเกิดของอาตมาเนี่ยเกิดวันหยังเกิดเดือนหยังไอ้น่ะไปเพราะว่าวันเดือนปีเกิดของพระเปิ้นจะพิมพ์ในหนังสือเวลาครบรอบนั้นครบรอบนี้นี่มันเป็นสาธารณะวันเกิดของพระนี่นะไม่ใช่เรื่องปกปิดอะไรอย่างเงี้ยพอหนังสือเวลาครูบาอาจารย์เปิ้นทำบุญอายุวัฒนามงคลเปิ้นจึงลงประวัติท่านดอกเปิ้นจึงลงประวัติเกิดที่ไหนบ้านเกิดเมืองนอนยังใดป่อแม่เป็นไปภูมิลำเนาเดิมยังใดอ่ะมีหันบดประวัติพระนี่นะทีนี้ก็มีคนเอาไปอ่ะไปดูก็ทักไปสปะนะศรัทธาญาติโยมแต่ก็อาตมาก็ถือว่าเฮาก็ลูกพระพุทธเจ้าเนาะเฮามาถือหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยจะดีกว่านะบางทีบางท่านก็เกิดว่าปี67เข้ามานี่ก็จังมีคนมาถามอาตมาเหมือนกันน่ะปีใหม่นี่โจกจะดีก็อาตมาก็ถามว่าโยมขี้ข้านยังเก่าก็ขี้เมาเหมือนเดิมก็
โอ้อันนี้มันละบ่ได้ท่านเอออันก็บ่เท่าหวังอ่ะมันก็ยังเก่านะกะอืมถ้าโยมเปลี่ยนพฤติกรรมเหี้ยมันขึ้นมาบ่เข้าหาสุรามีวาจาเรียบร้อยมันก็ดีกะจกจะด่ามันก็ดีแต่ถ้าปฏิบัติอย่างเก่ามันก็ยังเก่ามันก็บ่ดีขึ้นน่ะน่ะเนี่ยญาติโยมเนี่ยก็จังมีคนมาถามอย่างนี้เหมือนกันแต่บางทีก็ประจับบางท่านก็อู้เอาใจเพื่อเกินการชะล้มใจโอ้ดีกะโยมดีกะปีนี้จะเฮงเนื้อปีนี้จะดีเนื้อก็เปิ้นมันขึ้นน่ะเนาะโยมเปิ้นมันขึ้นบวกกับมีคุณธรรมตัวมันก็มีอย่างคนที่เกิดวันนี้เดือนนี้ลักษณะนิสัยเป็นแบบนี้ก็จะปะสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกก็มีอันนี้เป็นลักษณะของในเรื่องของสถิตินะสถิติแล้วก็บวกกับสภาพดินฟ้าอากาศถ้าเราดูการเปลี่ยนแปลงปกติว่าระวังเด้อจะเมื่อยจะไข้นะแน่นี้นี่เฮาเป็นหน้าไข้หวัดระบาดถ้าไปตักถูกก็โอ้แม่นแต่ยังเปิ้นว่าแต่เฮาจะเมื่อยจะไข้บางทีหักโหมงานนักลำไประวังสุขภาพเด้ออย่างนี้เป็นต้นอย่างละอ่อนที่เกิดหน้าห้อนแล้วเนี่ยถ้าว่าพ่อแม่ดูแลบ่ดีพอละอ่อนก็จะอารมณ์งุดงิดง่ายนะพออากาศมันฮ้อนบัดท่านละอ่อนคนใหญ่เฮานี่ก็อารมณ์ฮ้อนลองอากาศฮ้อนๆหน่อยอยู่ในกินในมันได้น่ะญาติโยมอารมณ์ก็งุดงิดนะบางทีก็งอแงมีแนวโน้มที่จะทำให้ติดเป็นนิสัยจนถึงใหญ่ร้อนที่เกิดหน้าหนาวก็ไปแถมแบบร้อนที่เกิดหน้าฝนก็ไปแถมแบบอันนี้มันเป็นอุตุนิยามกรรมนิยามอุตุนิยามธรรมนิยามพิชะนิยามมันจะยามใดอ่ะญาติชมเนาะมันสัมพันธ์กันกับดินฟ้าอากาศถ้าใจภาษาเหมือนโหราศาสตร์ก็คือสัมพันธ์กับดินฟ้าอากาศเกี่ยวข้องกับดวงกับดาวกับเดือนบางทีก็ยังเกี่ยวกับเต่าพันกับเดือนพุ่นก็มีโอ้ญาติโยมอันนี้มันเกี่ยวข้องกับแห่งดึงดูดของโลกต่างๆนานามันเกี่ยวกันหมดนะแต่สรุปแล้วมันก็เป็นเรื่องของสถิตินะศรัทธาญาติโยมบ่สามารถฟันธงได้ว่าคนที่เกิดวันนี้เดือนนี้เลิกนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เต็ม 100% มันบ่มีทุกอย่างขึ้นอยู่กับพฤติกรรมตัวเองนะศรัทธาญาติโยมว่าแนวโน้มจะเป็นคนอย่างใดนะสรุปว่าเฮาจะไปหลงกันเกินไปคำว่าดวงมาจากดอเด็กวอแหวนงองูโอ้คนนี้ได้ยศได้ตำแหน่งเพราะดวงดีเนาะนะดวงดีคือเด็กของใครนะดอเด็กวอแหวนวิ่งเก่งไหมงองูเงินมีหรือเปล่าดอวองอดวงดีดวงมาจากดอเด็กวอแหวนงองูเด็กของไผเด็กฝักเป็นเด็กเส้นของไผวิ่งเก่งก็วิ่งขาเจ้าหานายวิ่งแถมันหนึ่งก็คือมันก็ขยันก็งองูบางทีมันก็เมียนะมันปฏิเสธบ่ได้อ่ะยุคนี้โอ้เฮามาหันข่าวบางทีเสี่ยงเงินเสี่ยงทองเพราะใครได้ยศใครได้ตำแหน่งโอ้ไปเสี่ยงอย่างอันล่ำเหลือเนาะญาติโยมทั้งหลายอ้าวเป็นว่าขอให้เป็นเจ้าพุทธเฮาเต็มตัวศรัทธาญาติโยมถ้าจะเป็นเจ้าพุทธเต็มตัวคือเฮา
กำหนดชะตาแล้วก็ลิขิตชีวิตตัวเองได้บ่ใจชะตาราศีอันยังได้ได้บ่ใจเดือนใจดาวอันยังบ่ใจจอมปวกบ่ใจต้นไม้บ่ใจอันยังอ่ะนะถ้าเฮาเป็นเจ้าปูดเฮามีจิตใจอันดีงามตั้งใจปฏิบัติธรรมตื่นเจ้าขึ้นมาอย่างเจ้านี้เฮาฟังธรรมะแล้วจิตใจเฮาดีก็ดีตลอดแต่ถ้าตื่นเจ้าขึ้นมาเจ้านี้อารมณ์งุดงิดจิตใจบ่ดีก็บ่ดีถึงวันค่ําเฮาบ่ต้องไปปล่อยใจไปตามกิเลสนะเฮาจะกลายเป็นคนเหนือดวงเนาะศรัทธาญาติโยมจะหมอดูกี่หมอก็ทำนายผิดบ่รอเนี่ยเขาจะพอมีโอกาสเดาถูกถ้าเขาไปดูดวงคนที่ปล่อยตัวเองไปเลยๆคนที่สมณเณรเมาปล่อยปะละเลยบ่มีลักชีวิตอย่างที่คนส่วนใหญ่เป็นกันในปัจจุบันนี้ปล่อยใจไปตามอำนาจกิเลสนะญาติโยมแต่เมื่อใดไปปะคนที่ตั้งใจทำดีบ่ปล่อยใจไปตามกิเลสอันนี้ไปเป็นศรัทธาญาติโยมนะท่านผู้ฟังญาติโยมคนเฮาจำนวนบ่น้อยนี่ชอบไปตั้งเรื่องการดูดวงไปในเรื่องของการเกี่ยวกับโจกชะตาเสียงดวงส่วนใหญ่นี่ก็ค้อนไปตังขอโทษนะค้อนไปตังโยมสุภาพสตรีหรือว่าโยมแม่หญิงที่เกิดความบ่มั่นใจในตัวเองนะก็เลยมีความรู้สึกอยากจะฮู้ว่าอนาคตตัวเก่าเป็นยังไงนะบ่กองได้ไปดูก็เกิดความรู้สึกมีสีสันขึ้นมาแถมน้อยญาติโยมบางทีก็เป็นประเด็นที่หน้ามาอู้มาจากันบางทีเอามานั่งอู้กันโอ้ม่วนสนุกปากบางคนเจือนักเข้าเนื้อเข้านะญาติโยมนะบางคนก็เจือเกิงบ่เจือเกิงบางคนก็เจือน้อยแต่บ่กองได้อู้ได้ระบายออกมาก็ฮู้สึกดีเอาไปเอามาก็เลยเป็นก้านิยมของคนในสังคมเฮานะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปยะเดือนนี้ถ้าบ่ได้ดูดวงก็เหมือนขาดอย่างไปอย่างหนึ่งต้องดูบางทีดูทุกวันนะญาติโยมทั้งหลายเฮาจะไปเสียเวลาเสี่ยงเงินเสี่ยงทองกับสิ่งเหล่านี้เกินไปได้ไม่ใช่ว่าบ่ได้เอาหมกกำลังใจจะไปเกินเอาจนเอาเข้าออกข่าวออกมานะบ่ใช่ก็เสียเงินเสียทองญาติโยมจะไปเอาสิ่งเหล่านี้มากำหนดจะด่าตัวเก่าเกินไปฉะนั้นเฮาต้องลงมือปฏิบัติฝึกฝนตัวเองทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามนะใจคนมีผลต่อความคิดนะญาติโยมคิดไปอย่างใดมันก็จะส่งผลต่อร่างกายสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นร่างกายคือตัวเฮาสิ่งแวดล้อมคือคนรอบข้างนะถ้าเฮาคิดบ่ดีวันนี้ลองญาติโยมหน้าตาเศร้าหมองสิ่งแวดล้อมก็เศร้าหมองไปตัวคนรอบข้างก็บ่ม่วนไปตัวมันจะดีขึ้นอย่างใดรู้กะท่านผู้ฟังเคยมีการทดลองกับนักโทษที่คดีรุนแรงเปิดน้องว่าคดีอุกฉกรรจ์โทษประหารนักโทษที่โดนคดีโทษประหารที่สมัครใจจะมาเป็นผู้ทดลองเปิ้นทดลองว่าถ้าจะเจาะเลือดออกจากร่างกายแล้วเลือดออกมากี่ซีซีถึงจะตายก็คือว่าปล่อยให้เลือดมันไหลออกไปเลยนะคือลับไปเลยนะการทดลองนี่บ่ได้ทำให้เกิดการเจ็บ
บ่ได้ทำให้มีอาการเจ็บต่อผู้ทดลองแต่อย่างใดโดยตีคณะแพทย์นี่เปิ่นจะให้ยาเฮ็ดก่อนแล้วก็เปิ่นก็จะเอาเข็มเนี่ยแทงเข้าที่เส้นเลือดคล้ายๆกับการเจาะน้ำเกลือเจาะสายเจาะแขนให้น้ำเกลือนะแต่จะมีเลือดไหลออกมาทีละหยดละหยดเหมือนเฮาไปบริจาคเลือดอะเลือดมันจะไหลออกมาตกลงที่ภาชนะที่เปิ้นเอารองรับเลือดมันก็หยดติ่งติ่งนะจากนั่นเปิ้นก็จะวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็มาตรวจชีพจรนะบ่ทำให้เกิดความเจ็บปวดอะอย่างสักอย่างนะแล้วชื่อของผู้ที่ทำการทดลองนี่ก็จะถูกบรรจุลงในประวัติศาสตร์การแพทย์ว่าคนนี้คือเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่เจ้าโลกเป็นประโยชน์ก็มีนักโทษที่สมัครใจที่จะมาทดลองเพราะว่าเขาว่าในไหนเขาก็ถึงจะตายนะเพราะว่าตอนที่อยู่ตรงนอกนี่โอ้ทำคดีทำยังมีกันเรื่องอ่ะชกชิงวิ่งราวจี้ป้นข่มขืนอ่ะคือว่าหายเสียงที่หายอ่ะแล้วก็โดนเป็นนักโทษประหารก็ตึงกึดว่าไหนๆก็ตึงตายอยู่แล้วแทนที่จะตายบ่ได้บ่ได้ก็อยากจะฮือมีชื่อมีเสียงพ้องมีประโยชน์พ้องก็เลยอาสามาทดลองคุณหมอทำการทดลองโดยการเริ่มเจาะเลือดของนักโทษคนนี้แล้วก็สามารถให้นักโทษคนนี้พอหันเลือดของโดเกาที่กำลังยดลงทีละยดละยดเสร็จชัดเรียบร้อยก็เปิ้นก็จะปิดไฟในห้องทดลองนั่นนักโทษนี่ก็จะได้ยินเสียงเลือดของตัวเองยดติ๊งติ๊งติ๊งยดใส่จานใส่ถ้วยนะจ๋อมจ๋อมจ๋อมนะใหม่ๆนี่เลือดมันเหนียวมันยดใส่ถาดใส่จานมันก็ดังพ่องเหมือนไปเลือดนักเข้านักเข้ามันก็เหมือนน้ำเหมือนน้ำตกลงใจคาจ๋อมจ๋อมนะเวลาผ่านไปบักกี่ชั่วโมงนักโทษคนนั้นก็ไปอย่างสงบตายอย่างสงบนะญาติโยมทั้งหลายแต่ในความเป็นจริงเสียงที่นักโทษได้ยินนั่นไม่ใช่เสียงของยดเลือดนะแต่เป็นเสียงของยดน้ำเกลือท่านผู้ฟังที่หมอทำการต่อสายน้ำเกลือละไว้แล้วก็ปิดบังฮือเลือดไหลออกละเปิ้นก็บังฮือเลือดไหลออกแต่ว่าเปิ้นเติมน้ำเกลือฮือนักโทษนอนไปก็เกิดว่าเลือดของตัวเองกำลังไหลออกจากตัวไหลไปจ้าๆความรู้สึกนี้ก็ทำให้เขาก้อยๆหมดแรงพอรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะใกล้จะเสียชีวิตเลือดก้อยๆน้อยไปในร่างกายเลือดก็ลดไปหูซื้อว่าร่างกายของตัวเองก็ย่ำแย่ลงไปจนในที่สุดก็เสียชีวิตไปแตะตายไปแตะท่านผู้ฟังญาติโยมการทดลองนี่ทำให้เฮาฮู้ผลว่าจิตใจเนี่ยมันส่งผลถึงร่างกายได้นักขนาดนี้ฉะนั้นการที่เฮาไปเสียงดวงพอโจกจะตาไปหาหมอดูนะโอ้สิ่งที่ถ้าว่ามันบ่ดีสิ่งที่บ่ดีนะจะส่งผลให้จิตใจของเฮาโหดหูนะนะแล้วก็จะทำให้เฮามีจิตใจที่กึดเตลิดเปิดเปิงกึดไปต่างๆนั้นนะว่าโอ้ชีวิตเฮาคงจะแย่ปีนี้สุดปีอ่ะย่ำแย่ลงไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลทางจิตวิทยาฉะนั้นญาติโยมหมู่ติดูดวงส่วนใหญ่นี่ก็
ก็จะหลีกเลี่ยงการอู้ในเรื่องเสียหายเพราะจะส่งผลต่อคนท่านอย่างมากส่วนใหญ่เพิ่งก็จะอู้ในลักษณะที่ว่าไปทำบุญเจ็ดวัดพ่องทำสังฆทานเก้าวัดก็ปล่อยกบปล่อยเขียดปล่อยเต่าไปทำบุญทำกุศลเพราะอย่างเพราะว่าเปิ้นฮู้ว่าจิตใจของคนไทยเฮาส่วนใหญ่นี่ผูกพันกับพุทธศาสนาก็ยึดหลักการตานนี่แหละนะญาติโยมเป็นเจ้าพุทธเนาะถามว่าเวลาเฮาไปดูดวงแล้วหมอดูเกิดทักว่าเฮาดวงบ่ดีมีเคราะห์เฮาไปสะเดาะเคราะห์ไปทำบุญเฮาตานอย่างนี้สามารถเปลี่ยนดวงชะตาเฮาได้ก่อญาติโยมการทำบุญนี่มีส่วนช่วยเสริมได้บ่ว่าจะทำนายหรือบ่ทำนายทำนายถูกทำนายผิดอย่างใดแต่เฮาไปทำบุญก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมันทำให้เฮาได้เกิดสิ่งดีก็คือเฮาได้เสียสละแบ่งปันได้ขจัดความตระหนี่ที่มันอยู่ในใจเฮานี่แล้วเฮาทำบุญทำกุศลมันบ่ดีกะมันก็ดีกับตัวเฮาเองอ่ะญาติโยมเนาะทำให้จิตใจเฮาดีงามในสมัยพุทธกาลมีสามเณรตนหนึ่งชื่อว่าสามเณรติสสะบวชเป็นเณรมาตั้งแต่อายุ7ขวบอยู่กับท่านสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกของพุทธเจ้าพระสารีบุตรนี่เพิ่นเป็นพระอรหันต์เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าแถมตวยพระสารีบุตรเปิ้นมีญาณอย่างรู้เปิ้นฮู้หรอกอนาคตังสัยชาญเปิ้นก็พอแล้วว่าสมณเณรติสสะนี่จะต้องมรณภาพแถม7วันไปตั้งหน้าเพราะกรรมวิบากในอดีตเปิ้นตวยมาแต่คนบ่เดียวบัดนี้ญาณอย่างพระสารีบุตรนะคนบ่เดียวนี่เป็นเดาอันนี้เปิ้นเป็นพระอรหันต์น่ะและญาติโยมจะไปเข้าใจผิดว่าเปิ้นเป็นหมอดูก็บ่ใช่เปิ้นมีญาณญาณอย่างรู้พระอรหันต์นี่เปิ้นหูติบตาติบโลคนเฮาบ่เดียวเฮายังบ่ถึงนะเฮายังบ่ถึงหนองบวกอันนี้เลิก2เม็ดเนยอ่ะระวังเฮาอุ้มเฮาอุ้มกระต่ายครับแมวครับหมาจ่งไปมันไปยังถึงปื้นเด้จังนี่เตียวไปกำเดียวก็ไปถึงปื้นก้นบึงปุ่นแล้วตีนแมวตีนหมาตีนกระต่ายครับตีนจังนี่มันต่างกันนะรอยตีนของพระอรหันต์รอยเท้านี่เหมือนจังเนาะยังถึงเลิกถึงบวกถึงน้องของเฮานี่วิทย์อะกะมังก็ศรัทธาญาติโยมนี่อุปมานะญาณอย่างรู้มันยังถึงอย่างอี้นะเนาะพระสารีบุตรเปิ้นยังรู้มาใจเปิ้นบ่ใจเปิ้นเป็นหมอดูอย่างเฮานี่มันเป็นคนเดาเอาเดาสุ่มเอาอะนะเอาวันนี้คนมาหาอาตมา100คนนี่น่ะสมมุตินะคนนี้มาก็เอา00ไปคนที่2ก็เอา01คนที่3ก็เอา10ไปถ้าครบ99มันก็ต้องได้สักคนหรือปันคนนี่นะ100คนนี่นะอย่าได้สักคนดังเนาะมันมาเป็น100เป็นปันคนอ่ะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเอาจะไปหลงเกินไปนะพระสารีบุตรนี่เปิ้นก็บอกเน้นนะว่าเน้นวิบากกรรมตัวมาตันแล้วเน้นจะต้องรู้จะตาว่าเน้นมีเวลาแถม7วันต่ออันเด้อตั้งนี้ไปน่ะสมณเณรนี่ปฏิบัติธรรมมาเป็นปีนะบอกกองได้ฟังกรรมอย่างนี้ก็บ่สะทกสะท้านอะหยังพิจารณามรณภัยเมื่ออาจารย์สารีบุตรบอกว่าแถม7วันตัวเก่าจะตายก็เลยคิดว่าเอาไหนๆจะตายก็ตายมันถึงหนีกรรมบ่พ้น
กราบลาอาจารย์บอกว่าเออในจะตายก็ผมจะต้องไปโปรดโยมแม่โยมป่อขอร้องขอลาอาจารย์ไปสักสามวันเนนก็เดินทางไปปิกบ้านขอลาอาจารย์สามวันระหว่างที่สมณเณรติสะเดินทางนั่นก็หันหนองน้ำน้อยๆแห้งขอดหน้าแล้งแห้งขอดป่าตัวหนึ่งดินตัวลนตัวลายเนี่ยป่ามันแบบมีตีนมีมือมันดินเพื่อความอยู่รอดนะสมณเณรพิจารณาว่าเออถ้าปล่อยเวลาผ่านไปตาป่านี่ตายเนาะแดดจะส่องลงมาแห้งๆน้ำก็แห้งไปแห้งไปตายแน่สมณเณรนึกขึ้นได้ก็ว่าเออตัวเองกะแถมบักกี้วันตามที่อาจารย์สารีบุตรเปิ่นบอกตัวเองจะต้องมรณภาพเนนก็หันป่านี่ใกล้ตายก็เลยอินดูเกิดความสงสารน่ะเฮาจะบ่ปล่อยให้ป่าตัวนี้ตายกึดได้อย่างอันก็จับป่าตัวนี้น่ะไปปล่อยที่หนองน้ำใหญ่ที่น้ำอุดมสมบูรณ์น้ำนักน้ำไหลตลอดสุดปีก็ทำให้ป่าตัวนี้รอดตายเมื่อปล่อยป่าเสร็จแล้วก็เดินไปแถมหน่อยก็หันใส่ฟันนะฟันก็คือเก้งไปติดเหี้ยวอยู่ไปติดกับดักอยู่ก็เลยปล่อยฟันเตะเหี้ยวหลุดออกจากเหี้ยวไปนะสมณเณรก็สบายใจเตียวไปสบายใจได้ช่วยสัตว์ได้โผดสัตว์นะเดินไปเพื่อจะไปโปรดโยมป่อโยมแม่เสร็จเรียบร้อยก็ปิกมาหาท่านสารีบุตรนั่งรอจนครบ7วันปรากฏว่าสมณเณรบ่ตายรอดเณรบ่มรณภาพแต่กลับมีความผ่องใสนักกว่าเก่าจิตใจดีนะเพราะว่าบุญที่ช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังใกล้ตายรอดพ้นส่งผลคือบุญตัวนี้เนี่ยญาติโยมส่งผลเพราะการกระทำตัวเองการกระทำของสมณเณรติสะทำด้วยใจเมตตาทำด้วยใจจริงนะมีความสงสารปรารถนาดีให้สัตว์พ้นจากความตายแล้วตัวเองก็เนาะบวาดวันต่อมรณภัยที่จะมาเจอกับตัวเองวางใจมีแต่ความเมตตาต่อสรรพสัตว์อยากให้สัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นสุขโดยผลบุญตัวเนี้ยส่งผลให้วิบากกรรมติดจะทำให้เสียชีวิตนั้นมันตอยตันน่ะนะนะศรัทธาญาติโยมเปรียบนาวาชีวิตตีเหือดแห้งญาติโยมถ้าเฮาพอหันหินหันทรายนั่นก็คือวิบากกรรมที่รออยู่ตั้งหน้าน่ะบอกกองเจ็ดวันถ้าเหือชีวิตไปจนใส่หินเกยตื่นไปกะมันก็แตกเหือลำนี้ก็แตกนาวาชีวิตก็แตกจบสิ้นแต่ปรากฏว่าเฮาสร้างบุญสร้างกุศลฝนตกลงมาน้ำไหลมาเติมน่ะน้ำระดับสูงขึ้นหรอก็ส่งผลให้เรือลำนี้สามารถผ่านหินผ่านโคลนผ่าน อุปสรรคไปได้สบายน่ะแล้วก็มีความผ่องใสตัวญาติโยมเมื่อใดก็ตามที่เฮาฮู้ซื่อว่ามีเรื่องบ่ค่อยดีเกิดขึ้นกับเฮาบ่ว่าจะไปหาหมอดูก็มีคนมาตักกันอย่างใดก็ตามแต่เมื่อใดที่เฮารู้สึกบ่สบายใจเนี่ยนะมีแต่เรื่องเข้ามานะบ่ค่อยดีเกิดขึ้นน่ะเรื่องต่างๆ
ฮู้ซึกว่าตัวเองโจกบ่ดีถ้าฮู้ซึกอย่างอี้เมื่อใดต่างออกญาติโยมก็คือยะจะใดฮือตัวเองสบายอกสบายใจตั้งใจรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญหนุนเข้าไปแล้วเขาจะสามารถพ้นอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นไปได้อย่างสบายมีหลายคนอยากจะดวงดีอยากจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้ยินข่าวที่ฮันตินี้ก็เฮือกึดง่ายๆว่าลอตเตอรี่ทั้งหลายนั้นต้องใช้เงินจากกองสลากจำนวนนักเงินเหล่านั้นบ่ใช่รางวัลส่วนใหญ่เป็นรางวัลส่วนน้อยเพราะดูเหมือนเงินจำนวนนักก็จริงอ่ะนะญาติโยมรางวัลที่1 6ล้านอีนะแต่มีแค่รางวัลใหญ่ๆบักกี้รางวัลคนถึงประเทศ70กว่าล้านเอาอย่างคนซื้ออีนะเฮาเกิงต่อเกิงเนาะ40ล้านอ้อคน40ล้านคนซื้อแม่ตึงประเทศทั่วประเทศเนี่ยมีสิทธิ์ถูกรางวัลบักกี่คนนะโดยสรุปคือเงินที่กองสลากได้มาจากการขาย100บาทจ่ายรางวัลไปแค่10บาทอ้อ90บาทนั้นมันกำให้ไปเลยศรัทธาญาติโยมเพิ่นก็เอาไปบริหารจัดการเอาเข้าหลวงเอาเข้ารัฐมาพัฒนาต่อสรุปคือเฮาฮู้ชัดๆอยู่แล้วว่าถ้าเฮากว้านซื้อลอตเตอรี่ถึงหมดนะทั่วประเทศนี่นะเฮาจะขาดทุนเกิงต่อเกิงหรือว่าขาดทุนไปเลยศรัทธาญาติโยมอันนี้นักธุรกิจถ้าจะลงทุนอะหยังที่คิดว่าขาดทุนเกิงนึงนี่เพิ่นบ่ทำแน่นอนมันต้องได้กำไรนะศรัทธาญาติโยมบางคนนี่นอนฝันฝันนี่นะญาติโยมเป็นว่าธาตุกำเริบหรอกำนิมิตจิตสังหรณ์เทพอวรธาตุกำเริบโดนบันดาลให้ฝันไปความกังวลหนักเกินไปกินหนักนอนหนักเครียดหนักอิ่มเกินหิวเกินสภาพดินฟ้าอากาศก็ทำให้ฝันบางทีความกังวลบางทีอะไรๆอย่างนะบางคนฝันหันตัวเลขบางคนมีคนนั่นคนนี้มาบอกเลขเด็ดเจ้าแม่เจ้าป่อบางคนถึงขั้นไปขูดเอากับต้นไม้บางคนหันงูเหลือมเนี่ยนอนคดอยู่เป็นตัวเลขบางคนไปยื้อซองพอบาทน้ำมนต์บางคนพอทะเบียนรถในความเป็นจริงเนี่ยญาติโยมถึงประเทศเนี่ยอาจจะมีทะเบียนรถกี่กันน่ะเนาะถึงประเทศนี่มีงูกี่ตัวนะศรัทธาญาติโยมเขาจะเอาอย่างมาเป็นบรรทัดฐานโดยสรุปก็คือคนที่ไปซื้อหวังลุ้นว่าตัวเองจะเป็นผู้โชคดีหนึ่งในล้านที่ได้รางวัลใหญ่ทั้งที่โดยสถิติแล้วเนี่ยมันขาดทุนอยู่แล้วโอ้จะไปหวังอย่างล้มๆแรงๆนะฮือหวังในสิ่งที่จับต้องได้นะฝึกตัวเองญาติโยมตั้งใจทำงานทุ่มเทสุดท้ายเฮาก็จะมั่งมีสีสุขด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตัวเองจะไปหวังอย่างที่มันเป็นลาภลอยนะศรัทธาญาติโยมสิ่งเหล่านี้นอกจากบ่ยั่งยืนแล้วนะศรัทธามันจะทำให้ก่อเกิดทุกข์ก็มีฉะนั้นสำเร็จด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยความวิริยะอุตสาหะของตัวเองเงินทองที่หามาได้ก็รักษาเก็บไว้อย่างที่ว่าน่ะหัวใจเศรษฐีขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมทำให้เขาเป็นคนเจริญเติบโตได้แน่นอนท่านผู้ฟังญาติโยมนะ
้าววันพุกก็มาว่าต่อมาจบเถอะนะมีอยู่ปะละเนาะวันพุกก็มาอู้กันต่อนึศรัทธาญาติโยมเนาะอ้าวพอเวลาแล้วโอ้บวยเหี้ยเผอกำเดียวบาดได้เวลาเวยปุบปับปุบปับจะหกโมงแล้วต่อจากอาตมาก็ฟังหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ศิลพรวัดวังสิงห์คำประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญเนี่ยสักหน่อยนะญาติโยมวันพุกวันนี้วันที่25วันพุกวันเดือนเป็งเวลาบ่าย2โมงนะญาติโยมท่านทั้งหลายเวลาบ่าย2โมงคือ14นาฬิกาก็เชิญชวนไปห่วมยกยอดชัดเจดีย์ที่วัดพระครูเฉลิมพระเกียรติหลังวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวันพุกเวลาบ่าย2โมงเด้อวันพุกนะวันพัดเป็นวันเดือนเป็งนะเป็นวันเดือนเป็ง4เป็งวันพุกเสร็จจากวัดเจวาของศรัทธาญาติโยมแล้วก็ไปร่วมกันญาติโยมอยู่ในห้วนในเวียงก็ไปร่วมกันได้เด้อวันพุกเวลาบ่าย2นะวันพุกนี้ที่วัดพระครูเฉลิมพระเกียรติวัดพระครูเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังวัดพระสิงห์นั่นนะก็ขอเจริญพรเจริญญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านนะก็วันพุกเวลาบ่าย2โมงเนาะไปร่วมกันกับครูบาอาจารย์สังฆะก็รายรูปรายตนรายองค์ศรัทธาญาติโยมก็ไปร่วมกันนะที่ในเมืองหลังวัดพระสิงห์แล้วก็วันที่ยังแถม28เนาะวันที่28นี้ขอเชิญชวนร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลงานทำบุญตราตั้งเจ้าคณะอำเภอวังเหนือทำบุญท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางแล้วก็ถวายจานเสนาสนะในวัดห้องน้ำก็ดีตัวนอนก็ดีสถานที่ที่วัดบรรพตสถิตวัดบรรพตสถิตตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางก็เจริญพรเด้อญาติโยมวันอาทิตย์ที่28มกราคมที่วัดบรรพตสถิตอาจารย์ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางกับวันที่28มกราคมกับแห่งเมื่อกี้วันไปตั้งหน้านี่นะอ้าวแล้วก็งานป่วยหลวงอันนี้ตรงกัน2วัดก็เชิญชวนญาติโยมเข้ามาเวลาเดียวกันนั่นนะงานป่วยหลวงที่วัดชายมูลตำบลแม่กะอำเภอสันปะตองกับป่วยหลวงวัดม่อนห้วยแก้วตรงกัน2 3 4กุมภาที่วัดชายมูลนี่เพิ่นจะตานวันที่2วันที่2กุมภานะขวัญตานทั่วไปนี่เข้าวันที่3แต่ว่าหมู่เฮาตั้งหลายครูบาอาจารย์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมเฮาก็มาแห่ขวัญตานกันวันที่4เด้อได้2วัดบ่าย2โมงวันที่4ก็เฮาไปตานที่วัดชายมูลก่อนไปแห่ขวัญตานกันวันที่4เวลาบ่าย2แล้วก็วันที่4 4โมงก็ที่ม่อนห้วยแก้วอันนี้ก็เชิญชวนเด้อวัดม่อนห้วยแก้วเปิ้นจะมีพุทธาภิเษกวันที่3เมื่อคืนเบิกเนตรไข่ตาพระเจ้าพระประธานในวิหารวัดม่อนห้วยแก้วก็ตานหลายอย่างตานวิหารตานเจดีย์ตานพระธาตุเสนาสนะที่วัดม่อนห้วยแก้ว2 3 4งานมี2 3 4กุมภาพันธ์เชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเอาต่ออีกก่อนเด้อหมดข่าวสารงานบุญลาศรัทธาไปก่อนป้ากันแถมใหม่วันพุก
แมลงบึดบ่ได้เข้ารายการเพราะว่ามีภารกิจเนาะมีงานก็ลาศรัทธาไว้ต่ออีป้ากันทำไมวันผู้มาเจ้าเนื้อรายการต่อไปก็ติดตามรับฟังรายการมรดกธรรมปืนเมืองโดยท่านพระครูวิสิตศิลาพรเจ้าคณะตำบลประแดดเจ้าวาดวัดวังสิงห์คำอาตมาลาศรัทธาไปเนอะอายุวโนสุขังพลัง